สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องบริพอกันหลายมือแล้วค่ะสามสี่มือค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สิย่ำหอยแข้งแล้วค่ะกำลังปอกอยู่ค่ะพี่น้องกำลังแกะนะว่ามันปอกหรอกค่อยๆก็ว่าออกไปนะคะไปย่ำน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าหอยแข้งพี่น้องจ้าแล้วก็กำลังแกะอยู่นะคะพี่น้องเขากำลังแกะอยู่แกะว่าที่สิแบบเอาไปย่ำมาแล้วพี่น้องจ้าแกะก็บ่ยากหรอกค่ะพี่น้องฟ้านี่งัดแล้วพวกนั้นคนเขาก็เอาซ่อนแต่ว่าเขาว่าเอาซ่อนมันอบแบบแต่ว่าเขาชอบเอาอันแบบจังสีนะพี่น้องไหมเอางัดงัดจังสีนะพี่น้องคือคักเถอะเอานี่แหละเขาว่าจิ้มบักหอยเอาฝาเก็บไว้เอานี่มันถิ่มนะคะพี่น้องค่อยจิ้มแล้วก็ให้ค่อยอันแกะแล้วก็นะคะเนาะแกะเรียบร้อยค่ะแล้วไปย่ำกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปย่ำไปลาบจักสิย่ำหรือสิลาบดีนะคะค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องในเวลาย่ำแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิย่ำสิจานนี่แหละค่ะมันบ่หลายปานใดเนาะพี่น้องเนาะต่อค่ะพี่น้องกดพิษนะคะกดพิษตอนนี้มะนาวก็ลังถึงนะคะพี่น้องใส่มะนาวลงไปนะคะพี่น้องใส่สองพริกได้ค่ะพริกป่นครับใส่ข้าวขัวน้ำพี่น้องก้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลาบข้าวขัวค่อยเบิดพี่น้องใส่พริกป่นลงไปใส่ข้าวคั่วค่ะพี่น้องข้าวคั่วซื้อนะคะพี่น้องข้าวใส่แนวแซ่บลงไปจังหน่อยผงแซ่บนะคะพี่น้องใส่ข้าวขัวลงไปรู้สึกว่าหอมแล้วพี่น้องเนาะหอมแล้วใส่เครื่องหอมลงไปนะคะขิงนะคะพี่น้อง
ไข่กระหอมซอยต้นหอมแล้วบ่มีหัวเอาตัวที่แต่หัวแบบนี้นะคะกับใบสะระแหน่เนาะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะพี่น้องจ๋าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนะคะพี่น้องคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ได้เด้อล่ะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะที่เด็ดพริกซอยพริกใส่น้ำค่ะพี่น้องพริกดิบเนาะพริกกระเลียงใส่พริกอีกหน่อยค่ะพี่น้องจ้ะหอมจ้ะประมาณนี้ซีมแล้วแซ่บค่ะพี่น้องจ้ะอร่อยยำยำหรือว่าลาบก็ได้นะคะลาบไข่แข้งหรือว่าย่ำไข่แข้งก็ได้เอิ้นใดที่จริงก็ต้องเอิ้นลาบนะพี่น้องเพราะว่าใส่พริกป่นใส่ข้าวขัวหัวหอมลงไปเนาะก็เลยได้เอิ้นว่าเอิ้นว่าลาบซะเนาะขันย่ำมาอีกแบบนึงนะจ๊ะพี่น้องใส่สะระแหน่ด้วยนะจ๊ะน้อยนะพี่น้องถ้าว่ามีสะระแหน่กะผักชีฝรั่งก็ได้นะคะหรือใบผักชีเฮาธรรมดาก็ได้นะพี่น้องเนาะย่ำห้อยแข้งเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยลาบห้อยแข้งค่ะคลิปนี้ก็สิได้อำลาพาจากกันไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ